ข่าวอัพสิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีวิษณุอยากคาดเดาเรื่องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีไม่รู้พรรคการเมืองมีปัญหาภายในดิวตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวเชื่อแกนนำพลังประชารัฐรู้ปัญหาดีสิบห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีพลังประชารัฐแต่งตั้งสนธิรัตน์เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานงานร่วมพร้อมหารือแนวทางร่วมเพื่อเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง15นาฬิกา37นาทีสมชัยอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กไม่ต้องตื่นเต้นหากคณะรัฐมนตรีใหม่จะได้ปลายเดือนมิถุนายนพร้อมยก3เหตุผลประกอบ15นาฬิกา48นาทีกระทรวงแรงงานเผยไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกขณะแอฟริกาขอศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ล่าสุด15นาฬิกา53นาทีพลตำรวจเอกศิวราจอลงพื้นที่สั่งลุยขยายผลหลังพบปืนอาก้า16กระบอกพร้อมแมกกาซีนอีก129อันที่จังหวัดสุรินทร์Up.